การพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราถือว่าเป็นยติพิจารณาไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วไม่ได้บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เสนอซ้ำไม่ได้ถ้าอย่างนี้หมายความว่าวันนี้เราพิจารณาอะไรไม่ได้ต้องรอไปสมัยหน้าถึงจะพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่คือคำว่ายติอย่างกว้างคืออะไรที่สภาพิจารณาอยู่ก็ถือเป็นยติถ้าอย่างนั้นก็พิจารณากันไม่ได้เลยท่านสมาชิกก็เสนอมาแคบลงไปบอกว่าการเสนอคุณพิธาเป็นนายกเป็นการเสนอซ้ำดังนั้นจึงต้องตกไปไม่สามารถเสนอได้ตามข้อบังคับที่41แต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันกับข้อบังคับที่41ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคือข้อบังคับที่136ซึ่งเขียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และมาตรา159สอดคล้องกันทุกประการดังนั้นข้อบังคับที่41จะมาทำให้เกิดอะไรที่เป็นการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ2มาตรานี้ซึ่งอยู่ในข้อบังคับที่136ไม่ได้ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นทำไมผมจึงพูดว่าขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้และถ้าหากว่าเอาตามนั้นว่าตอนนี้เสนอไม่ได้แล้วเพราะเสนอไปคราวที่แล้วและตกไปแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นการแก้รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้ส.ส.คนหนึ่งเสนอมีผู้รับรองเสนอใครเสนอแคนดิเดตแคนดิเดตคือใครคือคนที่อยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองที่เสนอไว้ในช่วงเลือกตั้งมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามกำหนดไว้ชัดเจนหมดเมื่อเสนอแล้วมีคนรับรองแล้วหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทำต่อจากท่านประธานท่านประธานมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมสมาชิกรัฐสภาก็จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าแคนดิเดตคนไหนเสนอไปแล้วพิจารณาไปแล้วตกไปแล้วเสนออีกไม่ได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาที่เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยเกิดมีลักษณะต้องห้ามขึ้นอีกข้อหนึ่งคือแคนดิเดตคนนั้นเคยได้รับการเสนอชื่อแล้วและไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นแคนดิเดตและได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งนี้นี่คือการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นการพิจารณาว่าข้อ41ข้อบังคับที่41มาใช้กับการพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจนไม่มีบอกว่าแคนดิเดตคนไหนได้รับการเสนอชื่อได้กี่ครั้งถ้าหากว่าให้บอกว่าถ้าใครได้รับการเสนอชื่อแล้วไม่ผ่านไม่ได้รับการเห็นชอบเป็นอันเสนออีกไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้ามีการเสนอบุคคลที่สองบุคคลที่สามแล้วก็ไม่ได้รับความเห็นชอบสุดท้ายจะทำยังไงครับไม่ได้นายกรัฐมนตรีในสมัยประชุมนี้หรือไม่ก็ต้องไปหาคนนอกไปหาคนนอกก็หมายความว่าเรากำลังส่งเสริมให้มีคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีกันได้ง่ายกว่าเพราะว่าการเสนอคนนอกนั้นเสนอคนที่หนึ่งเสนอคนที่สองคนที่สามไปเรื่อยๆไม่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามกำกับเหมือนอย่างแคนดิเดตไม่ต้องเป็นแคนดิเดตนั่นเป็นปัญหาระยะที่ไม่ไกลนักก็คือในระหว่างที่บทเฉพาะการยังมีผลอยู่แต่ท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้ที่จะเป็นปัญหามากไปกว่านี้อีกก็คือในอนาคตในอนาคตเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159โดยสภาผู้แทนราษฎรถ้าใช้หลักการแบบนี้เราจะไปเจอสถานการณ์ที่สภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยแม้แต่คนเดียวในอายุในสมัยประชุมหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่รัฐธรรมนูญฉบับไหนจะมีเจตนารมณ์อย่างนั้นจะเขียนไว้อย่างนั้น
รัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ย่อมต้องการให้มีรัฐบาลให้มีนายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมขอสรุปว่าเราไม่อาจตีความในทางที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่อาจตีความในทางที่จะเอาเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาที่อาจจะประกอบด้วยผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่มาหักล้างเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งมาหักล้างเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศที่ได้ประกาศไปชัดเจนแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาขอบคุณครับ